เวลาการแสดงลำตัดที่ถูกลดทอนไปอย่างมากนะคะไม่พอค่ะที่จะทำให้เห็นว่าแท้จริงแล้วลำตัดเป็นศาสตร์เป็นศิลป์นะคะที่รวมสำเนียงเพลงไทยเดิมและ12ภาษาไว้อย่างมีความหมายค่ะเป็นที่มาให้นะคะครูค่ะนักชายจิเมฆรวมศิษย์แสดงตามองค์ความรู้ที่สั่งสมมาและทำผ่านแนวคิดค่ะแต่งแต้มสีสันให้ลำตัดนั้นได้เคลื่อนไหวไปข้างหน้าเพราะมองว่าถ้าหากอยู่กับที่จะยิ่งไร้การสืบทอดไปติดตามในลั่นทุ่งค่ะเอาบันทึกในกระดาษให้เห็นเป็นจริงให้มันมีชีวิตขึ้นมาดูสิอาจจะไม่ถูกต้องอะไรก็ต้องค่อยๆปรับกันไปแต่ว่าเป็นการจุดประกายทำไมจะปล่อยให้มันอยู่แต่ในกระดาษอย่างเดียวถ้าคนไม่อ่านก็ไม่เจอบทเรียนใหม่ของชมรมลำตัดไทยไซน้อยและศิษย์รามคำแหงที่เรียนรู้ไปพร้อมกันคือศิลปะการเชิดวยังกุลิตมุกอบนอหรือการเชิดหนังหน้ารมนาซึ่งเคยนิยมสมัยรัชกาลที่6แต่สูญหายจากการแสดงลำตัดไปแล้วให้กลับมาโลดแล่นใหม่ด้วยการแกะเป็นตัวหนังสีสดเพิ่มอรรถรสในช่วงออกแขกแนวคิดนี้มาจากครูโซฟนักชายจิเมฆครูกลองลำตัดที่ครั้งหนึ่งเคยเห็นภาพหนังหน้ารมนามาจากหนังสือเล่มเก่าเล่าต่อลูกศิษย์ที่ร่วมแสดงทำให้สันนิษฐานว่าอาจมาจากโรงพิมพ์วัดเกาะจึงช่วยกันสร้างสรรค์เพื่อแสดงครั้งแรกที่งานสำเนียงเพลงไทยเดิมและ12ภาษาในลำตัดอีกทั้งยังพบบันทึกสอดคล้องกันว่ามหรสพของนักสวดแขกคล้ายคลึงกับนักสวดคฤหัสถ์แต่มีประชันรำมนาสองวงโดยวงหนึ่งเชิดหนังตะลุงจากการคิดสนุกเป็นเครื่องประกอบการละเล่นการทำตัวหนังขึ้นมาเล่นฉากสั้นๆก็นับเป็นบันทึกจากอดีตและทำให้เกิดภาพใหม่ๆของการแสดงเราต้องปรับเปลี่ยนให้กับยุคทันสมัยให้ทันกับหูคนฟังนั่นแหละแล้วก็เอาสิ่งอะไรแปลกๆที่เขาไม่เคยมีเอามาให้มันมีซะเอามาใส่ให้มีซะจะมาบอกว่าลำตัดไม่มีนะนี่ไม่ใช่หรอกลำตัดมีทุกเรื่องคำว่าลำมันคือลำดำก่อนตัดคืออาตัดเอาเรื่องต่างๆเอามาใส่แล้วคนก็จะเข้าใจว่าการแสดงลำตัดทำไมก่อนคนเขาถึงดูกันเป็นจริงเป็นจังและสนุกสนานหนึ่งด้วยเป็นการแสดงใหม่ในสมัยร.5ร.6เนาะเป็นการแสดงใหม่อะไรที่เป็นของใหม่คนมันตื่นใจอยู่แล้วแหละเนาะแล้วก็ประกอบกับการที่เขาใช้วาทะกันแล้วก็มันมีศาสตร์และศิลป์ในการแสดงไม่ใช่แค่การแสดงหน้าเวทีวันนี้นะคะที่เราเห็นจากชมรมลำตัดไทยไซน้อยมาแสดงที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงค่ะแต่ว่าทั้งความบันเทิงนะคะแล้วก็องค์ความรู้ทั้งหมดก็ได้ถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของวิดีโอค่ะแล้วก็ถ่ายทอดออกไปด้วยผ่านเพจของคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะได้เห็นดนตรีภาษาลีลาการแสดงในปัจจุบันนะคะว่านำความรู้จากอดีตมาเป็นการแสดงปัจจุบันได้ยังไงและที่เรียกว่าลำตัดมีหลายสำเนียงเขาแสดงกันยังไงค่ะแม้ไม่มีเนื้อเรื่องแสดงอย่างโขนหรือละครแต่ในอดีตนักแสดงลำตัดดึงดูดให้ผู้คนติดตามตลอดคืนเพราะมีบทเพลงแต้มุกตลกและความคมคายของสำนวนร้องสลับเพลงไทยเดิมและเพลงสำเนียงต่างๆหรือ12ภาษาเข้ามาร่วมเช่นลำตัดทำนองกลางสำเนียงแขกและลำตัดสำเนียงลาวออกแอวเคล้าซอซึ่งปัจจุบันแทบหาชมไม่ได้เพราะการแสดงถูกตัดทอนเวลาสาธิตกันเพียงสั้นๆและเหลือผู้รู้ไม่มากทำให้ครูโซฟที่คนเพลงพื้นบ้านนับถือกันว่าเป็นครูใหญ่ของดนตรีลำตัดตั้งต้นจากความรู้ของตัวเองหลาย10ปีมาถ่ายทอดให้ลำตัดหนุ่มสาวและหัวหน้าคณะต่างๆที่มารวมเป็นหนึ่งเดียวกันในชื่อลำตัดไทยไซน้อยเน้นความรู้ไปพร้อมการแสดงพาลำตัดไปสู่สถาบันการศึกษาครูจะพูดอยู่ตลอดว่าการถูกสอนให้เล่นเป็นกับถูกสอนให้ถ่ายทอดเป็นมันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่การไปซ้อมกันอย่างเดียวมันคือการไปเรียนรู้เพื่อนำความรู้จากที่ครูมอบให้เนี่ยเอาไปถ่ายทอดให้คนอื่นได้การฝากเขี้ยวเล็บไว้เนาะเพราะเราไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงจะเหลืออะไรเท่าไหร่วันนี้ครูก็ตั้งใจทำแบบเต็มที่เอาของโบราณทำมาเต็มๆถ่ายทอดแบบเต็มๆการได้ต่อเพลงรำมนาเคียงข้างครูโซฟมาตั้งแต่วัยเยาว์ทำให้รุ่งลิขิตไซนิ่มนวลนักแสดงลำตัดรุ่นใหม่ได้ทางดนตรีลำตัดไปใช้ตั้งคณะลำตัดของตัวเองตั้งแต่9ปีก่อนรับแสดงและเดินทางกับศิลปินรุ่นพี่รุ่นน้องในวงการเพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของครูดนตรีลำตัดซึ่ง3ปีของการมีชมรมยังมีครูโซฟอยู่เบื้องหลังเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และฟื้นฟูบทเพลงเก่าขึ้นมาอยู่ในการแสดง
น้ำอ้อยบุญสถาพรไทย PBS รายงาน